วัสดีการโนตีด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทคโนวิทยาคมความหันษาเนี่ยค่ะเพราะว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนแล้วก็ไม่มีใครเกรียนเกินเราแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่านอกจากเรื่องของวิชาเรียนแล้วเนี่ยแขกรับเชิญหรือว่านักเรียนแลกเปลี่ยนของเราก็สำคัญใช่ต้องมีทุกสัปดาห์ต้องมีครับพี่พูดภาษาอังกฤษได้ปะคะได้ครับดีมากค่ะเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นไงเขาเป็นลูกครึ่งมาทดสอบภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่าภาษาอังกฤษคำว่า cat แมวหนูมิกกี้เมาเดี๋ยว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 ทำไมหนูรู้สึกจี๊ด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 ยีราฟยีราฟเออตรงตัวเลยยีราฟตรงตัวเลยเชิญนักเรียนแลกเปลี่ยนเลยดีกว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเอ้ยมาเลยมาเดี๋ยว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 พี่จะอะไรก็มีผู้หญิงยืนตรงนี้อยู่คนนึงแล้วอันนี้เห็นทุกวันแล้วเฮ้ยแต่มันก็น่ารักนะเออเราไม่ได้น่ารักเราสวยด้วยน่ารักด้วยแขกรับเชิญแล้วแกเอามาแล้วกันแล้วก็น้องเธอของตายเชิญแขกรับเชิญดีกว่าเชิญครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอ่ะขอสิทธิ์มือต้อนรับนะคะคุณเอมณีรัตน์นักแสดงสาวคนสวยสุดเก๋เอมณีรัตน์แยกไม่ออกเลยคนไหนน้องแพรคนไหนน้องเอทำไมอะคะสวยพอๆกันเลยเขาแอบอยากรู้น้องเอลูกครึ่งหรือเปล่าลูกครึ่งค่ะครึ่งอะไรฮะบังคลาเทศค่ะบังคลาเทศออกมีเชือกแขกๆหน่อยๆใช่ค่ะใช่ไหมนี่ไงเมื่อกี้เราแอบบอกว่าถ้าจะคุยกับเธอต้องคุยเป็นภาษาอังกฤษเพราะเธอเป็นลูกครึ่งจริงหรือไม่เดี๋ยวก่อนถามก่อนไหมว่าพูดได้หรือเปล่าอ้าวแต่เดี๋ยวเราอยากรู้ว่าถ้าบังคลาเทศอย่างเงี้ยมันมีภาษาของเขาเองแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะหิวค่ะหิวข้าวอยากกินข้าวแห้วข้าวอยากกินข้าวสมมติว่าหิวข้าวพูดว่าไงหิวข้าวภาษาบังคลาเทศรู้ไหมพอรู้ไหมไม่หิวข้าวพูดไม่ได้ค่ะสวัสดีพูดไม่ได้สวัสดีพอจะได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าคุณพ่อมาอยู่ที่นี่แล้วก็พูดภาษาไทยอ่านภาษาไทยก็เลยสื่อสารกันเป็นภาษาไทยเลยไม่ได้สื่อสารกันเป็นภาษาบังคลาเทศตอนเด็กๆได้แต่โตขึ้นมาไม่ได้ใช้นานลืมไม่ได้ใช้โอ้ไม่แสดงว่าน้องเอ๋พูดไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะก็คือว่าลืมแล้วเด็กๆเรียนโรงเรียนที่ไหนฮะเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบ้านอยู่ร้อยเอ็ดตอนที่เรียนเป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกเป็นนักกีฬาด้วยตอนโตค่ะตอนโตโตมาปุ๊บเป็นนักกีฬาเลยค่ะเก่งมากเลยอะไรอ่ะประเภทประเภทฟุตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันโอ้หลายอย่างนะคอร์สที่พูดมาไม่มีค่ะไม่ได้ บ้าวะเนี่ยแฮกน้องเอ๋บ้าวะเนี่ยแฮกเป็นแขกรับเชิญเป็นอะไรเล่นอะไรฮะบาสได้ค่ะเล่นถึงพวกเล่นบาสต้องสูงๆหน่อยนะเฮ้ยนี่ไงหนูเล่นแต่เด็กเลยน้องแว่นน้องแว่นก็สูงหนูเล่นแต่เด็กเลยทำไมไม่สูงอ่ะอ๋อเล่นเตี้ยเล่นบาสเตี้ยเล่นตอนเด็กๆอ๋อเล่นบาสนี่คือเล่นบาสเหรอเล่นบาสพอได้ค่ะแล้วก็วิ่งผมนี่กระโดดสูงค่ะกระโดดสูงตอนป.6นี่ผมชนะทุกเขตเลยนะผมจะบอกให้กี่เมตรอ่ะกี่เมตรอ่ะโอ้ยผมก็ยอมแล้วยอมสูงก็ยอมแล้วน่าจะประมาณ2เมตรครึ่งนะโอ้2เมตรครึ่งโดนแล้วทิ้งตัวลงไปเนี่ยคือที่พี่แบบตอนป.6ไงแต่พอขึ้นม.1ลืมโดดไม่ได้แล้วลืมโดดมันไม่โดดนานไงลืมดำน้ำเนี่ยเขื่อนท่าด่านเนี่ยรู้จักเขื่อนท่าด่านไหมรู้เนี่ยพอยกไงคนอื่นดำกัน5นาที10นาทีขึ้นแล้วผมเป็นชั่วโมงเฮ้ยพ่อปลาไหลหรือไม่หรือไม่คุณแม่เป็นชักปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยนานๆผุโทไม่คนมันมีพรสวรรค์ทางนี้ไงตอนป.5นะเดี๋ยวนี้ยังดำใช่ไหมไม่ได้นะลืมแล้วแล้วตอนป.5ทำอะไรคะตอนป.5ทำไมคะดำน้ำไงก็บอกดำน้ำป.5ดำน้ำใช่พอขึ้นป.6เรียนว่างๆเทปไหนแขกเชิญเป็นมันดีกว่าชีวิตมันเดินหน้าสักไซอ่ะไม่เดี๋ยวถ้าว่างจะพาไปดูต้นโมยมชีแต่วันนี้ดูวิชาที่เรียนก่อนใช่แล้วค่ะรู้ว่าวิชาเรียนเราจะเรียนอะไรนั้นไปดูกันเลยตารางเรียนวันนี้วิชาที่1สมุนไพรเด็กแนวค่ะมาทุบๆต่ำๆทั้งก่อน
ขือพวงเนี่ยเป็นผักที่มีประโยชน์มากในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานนะคะวิชาที่2วิชาเล่นกล้ามปลาสะพานใหม่ปึ๊บ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 ทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนโคมไฟช้อนซ่อมสุดเจ๋งทำเองได้บายเท่งโหน่งสนับสนุนโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้โอ้โหนี่เอากล่องมาทำอะไรฮะกล่องเปล่าๆมาทำโคมไฟทำโคมไฟช้อนนี่เจาะอะไรเจาะมันก่อนเจาะเป็นสี่เหลี่ยมก่อนเอาไปพ่นทรงพ่นสีดำขึ้นมาแล้วมีตัวนี้ไอ้ตัวเกี่ยวตัวเอสตัวเอสตัวเอสนี่เกี่ยวเจาะนี่ห้อยอย่างงี้พอเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วมันจะเป็นรูปร่างนี้เลยเออแล้วห้อยลองห้อยนี้ลองห้อยอย่างงี้เนี่ยช้อนนี่มันจะเงาไงเงาแล้วไม่ดีแข็งๆก็ดั้งนี่ไงสะท้อนแสงลมมาก็เกี่ยวฮงจุ้ยด้วยมีสิ่งเคลื่อนไหวในบ้านเออทำเองได้หมดแล้วครับผมครับผมเพราะช่วงนี้คือช่วงทำเองได้บายเท่งโหน่งกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับนี่คือช่วงคุณพระเชี่ยวเกี่ยวกับยาสมุนไพรไม่ใช่เท่งโหน่งเท่งโหน่งที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นเครื่องเทศมั่งสุดแล้วคือสมุนไพรไทยดูแบบเหมือนจะหาง่ายนะแต่ไม่รู้จะหาง่ายหรือเปล่าวันนี้ผู้รู้มาไหมมาครับผมอาจารย์เหรอเอาผู้รู้มาดีกว่าครับท่านด็อกเตอร์สุภาพรปิติพรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรด็อกเตอร์สุภาพรปิติพรทุกอย่างนั่นคือสมุนไพรค่ะเพื่อนเอ๋มาเหรอครับนี่ก็สมุนไพรกระดาษทิชชู่ฮะอาจารย์มีอะไรว่าเลยครับผมให้อาจารย์อธิบายดีกว่าว่าสมุนไพรคืออะไรคะอาจารย์คืออะไรครับคืออะไรก็ได้ก็เป็นสมุนไพรอย่างเงี้ยคะใช่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนอาจารย์เชือกกล้วยเนี่ยกินได้จริงเชือกกล้วยเอาไว้ผูกงูหลามงูเหลือมเวลาคนเข้าป่าเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยครับเขาจะพกไป2อย่างค่ะคือเชือกกล้วยกับมะนาวใช่เหรออาจารย์ใช่ถ้าเกิดว่าเราเจองูพิษสัตว์มีพิษกัดเนี่ยนะคะ uh-huh. เราจะใช้น้ำมะนาวเพราะว่าพิษแมลงป่องพิษตะขาบต่างๆเป็นโปรตีนค่ะ ถ้าเกิดกัดปุ๊บเนี่ยนะ เราหาผ้าหรือว่าหามะนาวผ้าก๊อซเนี่ยนะคะ uh-huh. หยิบผ้าก๊อซนะคะกัดตรงไหนดูซิกัดตรงไหนนะคะกัดหน้าผากคุณเท่งเลยกัดหน้าผากคุณเท่งนะคะ แล้วก็เอาชุบแล้วก็ทันทีแล้วแปะทิ้งไว้แปะทิ้งไว้ชุบน้ำมะนาวแปะไว้เลยแล้วก็แปะไว้ค่ะก็คือมะนาวจะดูดพิษคือมะนาวเนี่ยจะทำลายโปรตีนค่ะพิษก็จะถูกทำลายถ้าเกิดยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่าพอมะนาวเสร็จแล้วมันต้องมีเชือกกล้วยเหรอคะเอามาทำอะไรคะถ้าเกิดว่าเจองูหลามงูหลามรัดเราเนี่ยคว้าเชือกกล้วยมางูมันจะตัวอ่อนฮะแพ้กันเหรออาจารย์แพ้กันแต่พี่ไม่เคยลองฝากเป็นการบ้านคือทหารป่าเนี่ยเขาจะถูกสอนเวลาเสือโดนเสือกัดโดนอะไรเขาจะมีพืชบางอย่างนะคะแต่ว่าในเรื่องของความเปรี้ยวเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องมะนาวถ้าเกิดว่าน้ำมะขามแต่ต้องมีน้ำมะนาวเทียมได้ไหมอาจารย์ได้หมดเลยที่เปรี้ยวน้ำส้มก็ได้คือในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยตะขาบขึ้นมานอนกับคนเยอะมากจะมีปัญหาเรื่องตะขาบกัดเนี่ยนะคะเราก็หาอะไรไปเปรี้ยวนะแช่จุ่มโปะไว้เลยประมาณให้นานที่สุดสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยพิษก็จะถูกทำลายถ้าเกิดอาการบวมแดงร้อนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์เราก็จะใช้ใบเสล็ดพังพรหรือต้นไหนฮะเสล็ดพังพรต้นไหนฮะอาจารย์นี้ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือเสล็ดมังกรตัวเมียนี่เสล็ดมังกรตัวผู้มันมีแยกตัวเมียตัวผู้เนี่ยค่ะตัวผู้นี่จะมีตรงกลางใบเขาจะมีสีแดงค่ะอันนี้ตัวเมียก็คือใบเล็กๆค่ะคือเราสามารถเวลาที่เกิดอาการอักเสบขึ้นมาแล้วมีอาการบวมแดงร้อนเนี่ยนะคะเราก็ตำบดใบพวกนี้นะคะกับเหล้าแล้วก็โปะไว้นั่นแสดงว่าเป็นเฟส2ที่เราถูกกัดแล้วมันเกิดอาการอักเสบอาจารย์ค่ะถ้าสมมติว่าอยากให้บอกประโยชน์ของสมุนไพรอ่ะตอนนี้เรามีต้นไม้อยู่อันแรกก็ต้นแรกเลยฮะขาอย่าเล่นดิขาค่ะขาขาเนี่ยค่ะขาขาเนี่ยมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อดับกลิ่นแล้วก็ลดการอักเสบนะคะเหมาะกับ
ท้านะคะที่อยู่ในถุงเท้านะคะเราก็อับเหม็นนะคะทีอย่างผมเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ถุงเท้าแล้วรองเท้าเนี่ยจะเหม็นมากคานี้ช่วยได้อะฮะค่ะคือจะมีสรรพคุณในการช่วยดับกลิ่นจะทำง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวขออุปกรณ์นิดนึงนะคะก็คือตอนแรกคือการสกัดด้วยน้ำร้อนก่อนนะคะก็คือเอาไปโขลกก่อนค่ะมาทุบๆต่ำๆเอาขามาทุบๆต่ำๆที่ขาทั้งก่อนไม่ได้แช่ทั้งเท้าเหรอจันให้ตกคนนี้นักเรียนคนนี้ตกแน่ๆนะคะซึ่งนี่นะคะคือน้ำร้อนคือวิธีการก็คือว่าเราต้องสกัดด้วยน้ำร้อนก่อนอาจจะเสียเวลาถ้าเกิดทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะคะก็เป็นน้ำขาแหละน้ำขาแล้วก็เอาน้ำขานี่มาแช่เท้าอะค่ะฮะทานไม่ได้อาจารย์ทานอีกวิธีนึงอาจารย์มันก็ทานได้น้ำร้อนเนี่ยทีนี้ก็เอาน้ำขาที่เราสกัดน้ำขาวมาแล้วเทใส่น้ำธรรมดาเพื่อให้อุ่นพอที่เท้าเราจะแช่ได้อาจารย์ครับถ้าเราจะให้ดีเนี่ยเราเอามาตำให้ละเอียดมันจะดีกว่านี้ไหมดีกว่าค่ะใช่ไหมครับค่ะโอ้เดี๋ยวเปียกร้อนร้อนถึงว่าโอ้จับไม่ได้ร้อนแล้วไปยังไงเนื้อแผ่นพองอะแหมทำเป็นไปดูถูกครูบาอาจารย์นี่สักเครื่องกันร้อนอยู่เครื่องกันร้อนตายแล้วอะไรอะดับความร้อนไงถูกไหมคะอาจารย์อ้าวเห็นไหมอาจารย์ยกมือเลยขอบคุณครับจริงว่าอาจารย์แตงกวาระดับความร้อนฟักแฟงแตงกวาว่านหางจระเข้นะคะมีสรรพคุณในการดับพิษร้อนเห็นไหมเฮ้ยพี่นงเก่งอ่ะเนี่ยมึงไม่ตบมือให้กูมั้งอ่ะแล้วลองเทลงไปก่อนแต่ต้องแช่นานไหมเอาขาลงไปมันร้อนก็เทลงไปก่อนสิโอ้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพองมันไม่หนุกโอ้ก็ไม่เลยเล่นคนเดียวเลยนั่นอ่ะต้องแช่นานไหมคะก็แช่ไว้ประมาณสัก15นาทีไม่เหมือนสุขภาพเหมือนกันนะอาจารย์นะงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้พี่หน่องแช่ไปก่อนเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องสมุนไพรตัวอื่นด้วยค่ะแต่ว่าเห็นว่าตัวอื่นๆเป็นเหมือนอยู่ในบ้านเลยอะค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็คงจะสอนในเรื่องของยาแก้ไอนะคะยาแก้ไอที่ใกล้ตัวที่สุดนะคะก็คือมะนาวก็คือแค่มีมะนาวเกลือนะคะก็เป็นยาแก้ไอพื้นฐานค่ะนะคะมีน้ำผึ้งก็จะช่วยทำให้ชุ่มคอครับแค่มะนาวเกลือน้ำผึ้งเนี่ยก็เป็นยาแก้ไอที่อร่อยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะนำเสนอสมุนไพรอีกชนิดนึงนะคะก็คือใบหูเสือนะคะหูเสือนะคะใบหูเสือเนี่ยเราสามารถเอามาบดนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเติมน้ำผึ้งก่อนอื่นบอกครับใบหูเสือนะฮะอันนี้กินกันลาบเนี่ยอร่อยมากเลยนะจริงเหรอคะจริงเคยได้ยินกินกันลาบอร่อยมากแล้วมันหากินยากมากอาจารย์ในกรุงเทพเนี่ยเป็นยาที่ช่วยทำให้มีกำลังวังชาด้วยนะคะนี่ฮะมีใบหูเสือเกลือมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งอันนี้สรรพคุณคือแก้ไอแก้ไอกินหมดนี้ได้ไหมกินหมดนี้ได้ไหมอาจารย์ค่อยๆจิบค่ะแต่อาจารย์ขาอันนี้คือแก้ไอแต่ว่าปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยสาวๆหลายคนเนี่ยเขาอยากให้หน้าเขาดูแบบฟรุ้งฟริ้งแล้วเขาก็ไปหาพวกแบบครีมต่างๆซึ่งบางทีมันอันตรายอะค่ะอย่างนี้เราสามารถใช้สมุนไพรช่วยให้หน้าเราดูใสได้ไหมคะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งแบบนั้นเนาะค่ะก็มะนาวนะคะมะนาวอีกแล้วมะนาวไข่ขาวดินสอพองนะคะมะนาวไข่ขาวและดินสอพองค่ะนี่เราทำไว้ให้แล้วนี่นะแล้ววิธีใช้คือยังไงคะอาจารย์ก็คือพอกหน้าทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีแล้วก็ล้างออกทุกวัน มันยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอก นี่ไงของมันเอาเดี๋ยวจะเย็นๆจะเย็นๆพอไม่ต้องพอกพอกไว้ต้องพอกไว้ไงมันพิกคือเอาไปเช็ดเท้าแล้วประหยัดผมเช็ดด้านนี้โอ้ด้านเลยแม่คิดเล็กว่าจะโมโหไม่โมโหซะแล้วเป็นอาฆาตเลยเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่กินจริงๆมะเขือพวงเนี่ยแต่พออาจารย์มาวางไว้คลิปปุ๊บเนี่ยผมว่าสรรพคุณต้องดีมากเลยสรรพคุณคืออะไรครับมะเขือพวงมะเขือพวงเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผักที่มีประโยชน์มากในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานนะคะยังไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวอาจารย์พูดต่อเลยครับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมันจะมีภาวะที่มีสารอนุมูลอิสระสูงนะคะแล้วตัวของมะเขือพวงเนี่ยจะช่วยได้มากทีเดียวนะคะแล้วแต่ว่าสรรพคุณของมะเขือพวงอีกอย่างคือ
ขาจะทำให้รสชาติอาหารนี่นัวถ้าน้ำพริกกะปิไม่มือมีเขือพวงเนี่ยจะไม่อร่อยแต่ว่าสรรพคุณอันนึงคือถ้าไปเจออะไรขมๆเนี่ยลองชิมนะนี่คือฟ้าทลายโจรค่ะขมขมปิดเลยเนี่ยนะคะแต่เขาบอกว่ามะเขือพวงเนี่ยจะช่วยแก้ความขมอันนี้ฟ้าทลายโจรนะครับก็เรารู้กันอยู่ว่าเคี้ยวอีก2 3สัก 2 3เม็ดรสชาติของเขาจะขมมากผมไม่เคยกินเลยเนี่ยลาไปด้วยเป็นห่วงพอกินนี่แล้วมันจะขมแต่พอกินมะเขือปุ๊บหวานเลยเคี้ยวสัก 2-3 เม็ดอ่ะแล้วเคี้ยวตามมันจะขมลดลงแต่ไม่ได้บอกว่าหายขมนะก็สัก 2-3 เม็ดเนี่ยขมแล้วใช่ไหมคือฟ้าทลายโจรมันขมเราเอามะเขือไปช่วยทำให้ไม่ขมแล้วฟ้าทลายโจรนี่เขาแก้อะไรครับฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นยาที่ช่วยในเรื่องของหวัดเจ็บคอท้องเสียเป็นยาแก้เป็นสมุนไพรที่ดีมากกับหวัดนะคะหายไหมพี่ไอความขมของไอ้อะไรฟ้าทลายโจรหายแต่ขมนี่แทนค่ะและอย่างนี้เมื่อกี้เราได้ใช้มะเขือลดขมไปแล้วถ้าสมมติว่าเรากินแบบอาหารเผ็ดๆนะคะพริกนี่แคปเซซินจะกระตุ้นการไหลเวียนช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยการเผาผลาญคือตัวพริกก็มีประโยชน์ตัวพริกก็มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดเราเผ็ดมากๆเนี่ยนะคะการที่ดื่มน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยลดอาการเผ็ดค่ะเดี๋ยวกินพริกเปล่าๆมันอาจจะไม่อร่อยเราขอเมนูที่ใส่พริกมาหน่อยค่ะถ้ามีเมนูเผ็ดๆแบบนี้เนี่ยเราจะใช้มะนาวดับได้จริงหรือเปล่ากลิ่นนี้แรงมากโอ้ยแก้เผ็ดคือน้ำมะนาวใส่น้ำธรรมดานี้ได้เลยค่ะลองน้ำมะนาวใส่น้ำธรรมดาค่ะแต่นี่เป็นน้ำมะนาวเพียวเลยฮะลองดูช่วยได้เอาซะอยากลองแบบช่วยได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปทานอาหารที่มีกลิ่นไม่ว่าจะเป็นพวกสตอกระเทียมกะปินะคะหรือว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่มาครับอ๋อต้องบอกคุณเท่งเลยฮะชอบกินกระเทียมใบฝรั่งค่ะเคี้ยวๆเนี่ยกลิ่นจะหายไปเอลองแล้วต้องพิสูจน์ว่าได้ผลไหมมาต่างกันหน้าตาเยอะเลยเคี้ยวเคี้ยวเลยเคี้ยวเลยไม่อร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวเอ๋เป็นอะไรเอ๋เป็นอะไรอะไรอ่ะฝาดมันจะเฟื่อนๆหน่อยนะมันเฟื่อนๆแล้วกินมันเอานี่อย่าทิ้งเอากระดาษมานี่คุณเอกชัยมานี่ฮะสรรพคุณลองพิสูจน์ไหมคะพิสูจน์1 2 3ให้หลับตาดีกว่าหลับตาถ้าอย่างนี้อย่างนี้อ๋ออย่างนี้มันก็จะรู้ว่าแบบมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นหลับตาค่ะใช้ใบเดียวมาไหมอยู่ก็ไม่เห็นหรอไม่หนูก็ขยับไงเลยใกล้ไม่เป็นไรลองดูหนึ่งสองสามหอมไหมเบาบางเยอะมากเลยแบบรสชาติมันแย่มากเลยอ๋ออ๋อนี่ใบฝรั่งแต่มีประโยชน์ไงอันนี้นะคะเวลาทานไปดงไปดิ้งกับเพื่อนตื่นเช้ามาแห้งก็น้ำมะนาวสักลูกครึ่งคือมะนาวสักลูกครึ่งน้ำตาลสัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ดื่มต้องเป็นน้ำร้อนไหมฮะน้ำธรรมดาก็ได้ค่ะธรรมดาใช่ไหมค่ะมันมีสรรพคุณช่วยอะไรคะอาจารย์ตัวของมะนาวกับน้ำตาลเนี่ยเป็นสูตรของการแก้พวกยาสั่งยาพิษได้ด้วยคือเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะอาการมึนงงรู้สึกไม่สบายวิงเวียนนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือรางจืดรางจืดคือเขาบอกกินเหล้าไม่เมาจริงเหรออาจารย์นี่ค่ะต้นไหนฮะคือถ้าเกิดทานเหล้าไม่เมาจริงเหรออาจารย์โดยมากแล้วก็จะหายเมาเร็วขึ้นแต่ไม่ถึงมันคือถ้าเกิดว่าเราไปกินน้อยๆเนี่ยกินเติมน้ำต้มข้นๆเนี่ยพอได้อยู่แต่ถ้ากินเหล้าเยอะๆยังไงก็เมาเหรอฮะค่ะมันดีท็อกซ์นะใช่แต่ว่าฟังอาจารย์นี่แล้วเห็นเลยว่าสรรพคุณของสมุนไพรมันดีจริงๆแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคนที่เขามีความเชื่อค่ะอาจารย์ว่าสมุนไพรไทยบางทีเนี่ยกินไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลหรือมีผลข้างเคียงแบบมาแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะหลายอย่างโรคหลายโรคเนี่ยไม่รักษาก็หายโรคหลายโรคใช้ยาสมุนไพรก็ได้ใช้ยาแผนปัจจุบันก็ได้หลายโรคใช้ยาแผนปัจจุบันดีกว่าหลายโรคใช้แผนโบราณดีกว่าหลายโรคใช้อะไรก็ไม่รอด
แม่วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยใช่ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะไปปรึกษาอาจารย์หรือหาอาจารย์ก็ต้องไปที่ไหนคะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศค่ะนี่ฮะปัจจินเองครับผมติดต่อกันได้นะคะสำหรับอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะกับดร.สุภาพรค่ะขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวผมก็ส่งอาจารย์ก่อนนะสวัสดีครับนี่วิชาแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยววิชาที่สองเราจะมาเรียนกันแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรเพราะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนเครื่องทาลิปสติกทำเองได้บายเท่งโหน่งเอาวันนี้เคยเห็นไหมรีบลุกตะลีตาเลือกหุงข้าวให้ลูกกินแต่งเนื้อแต่งตัวลูกไปโรงเรียนตัวเองดูในกากใกล้ทำงานแล้วมีเวลาแต่งหน้าขับรถไปเลยโอ้โหติดไฟแดงมั่งไม่ทันขับรถอยู่ก็หยิบมาเขียนคิ้วตกหลุมปากตาบอดอีกโอ้ยอันตรายคุณเท่งทาปงทาปากเนี่ยไปพืชอันเลอะอีกอันตรายด้วยตอบปัญหาถ้าคุณดูตรงนี้คุณจะรู้ว่าทำเองได้บายเท่งโหน่งทำอย่างไรแล้วคุณก็ว่ารูปปากคุณไปลักษณะไหนก็ได้รูปปากคุณเลยแล้วคุณก็ตัดเป็นรูปปากคุณตัดรูปปากคุณตัดเสร็จแล้วอ๋อตัดแล้วเราก็ทำอย่างนี้ใช่มีไอ้ยางยืดด้วยเนี่ยโอ้เราดูตัวอย่างกันป้า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 เป็นไงเป็นไงมือบ้างเป็นไงไม่มีเลอะครับผมเออเออง่ายๆนะเป็นกระเทยได้ช่วงบ่ายเท่งโหน่งนี่แหละนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือทำเองได้บ่ายเท่งโหน่งเท่งโหน่งวิทยาคมมางามที่ไหนแล้วไม่งามแล้วเรียบร้อยถ้าอยากงามนี่ต้องอย่างนี้นี่คุณเท่งรู้หรือยังว่าวันนี้ผมนำอะไรมารู้ครับผมหนูรู้ปึกกล้ามนี่เป็นมัดเลยซิกแพคนี่บางคนมีกี่ลูก6ลูกค่ะ6ลูกเต็มที่แล้วใช่ไหมคุณเท่งโชว์หน่อยนี่1 2 3 4ถามจริงไม่อายเขานี่คือกล้ามของพี่เท่งถ้าอยากหุ่นดีหุ่นสวยสุขภาพแข็งแรงวันนี้ที่ผมนำมาเนี่ยระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นเขาเรียกว่ากลุ่มนี้เขาใช้ชื่อว่าบาสะพานใหม ล่ามสุดล่ามคุณแซบครูตู่ครูนินและทีมบาสะพานใหม่ทีนี้มีกี่คนฮะบาสะพานใหม่ทั้งหมด8คนครับ8คนนะครับชื่ออะไรครับแคมป์ครับคุณแคมป์นะครับเล่นมากี่ปีแล้วครับมี3ครบปีแล้วครับอีกคนนึงครับชื่อแอดครับคุณแอดเล่นกี่ปีแล้วครับก็หลักปีแล้วเหมือนกันครับหลักปีก็แสดงว่าไม่มากเลยเนาะอ๋ออ่ะแล้วนู่นฮะเล่นมากี่ปีแล้วคะเล่นมาแล้วแต่พี่เขาจะฝึกให้เดี๋ยวฝึกให้แป๊บนึงนะคะยังมายืนนี่มาแกมายืนค่ายนี้มาแหมอยู่ปั๊บเดียวเองนะเมื่อกี้ให้เขาคนต่อไปฮะชื่อออฟครับคุณออฟนะครับกี่ปีแล้วครับ6ติด6ปีเลยเหรอ6ปีแล้วครับเล่นกล้ามา6ปีไม่ได้ติดคุก6ปีติดบาร์เนี่ยมา6ปีแล้วเหรอไม่ใช่ความหมายนั้นหรอกชื่ออะไรครับครับชื่อขนุนครับขนุนครับขนุนเล่นมากี่ปีปีนิดๆครับปีนิดก็ไม่มากเลยอ่ะหนูอ่ะครับชื่อแชมป์ครับแชมป์กี่ปีปีกว่าแล้วครับปีกว่านู่นแหละครับไหวป่ะไหวครับชื่อปูครับเล่นมาประมาณปีกว่าครับชื่ออะไรครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อปูครับครับกีตาร์เล่นเล่นมาตั้งแต่อายุ13ครับไม่ใช่ครับพูดไม่ถูกนี่ก็คือสมาชิกนะคะของบาร์สะพานใหม่ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรายกเวทีนี้ให้กับบาร์สะพานใหม่บาร์สะพานใหม่อ่ะพวกเราขอเสียงตบมือค่ะWow!
็นอาหารนะทำไมพี่ถึงได้แบบแข็งแรงขนาดนี้ตะลึงทุกท่าเลยอ่ะนี่คือตั้งแต่ไล่เรียงมาเลยนะคะสมาชิกทั้งหมดหนูอึ้งอยู่คนหนึ่งข้างหลังสุดเนี่ยค่ะนี่ตัวพีคเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่เมื่อกี้ที่หมุนใครที่หมุนนะกี่รอบนะที่หมุนกี่รอบมาขอจับมือหน่อยเจ็ดรอบโหทำได้ไงเหรอเอ๊ะตบมือให้ทีได้ไหมมันชอบมากจริงอะต้องให้ปานจะมาหน่อยอยู่จริงเขาซึ่งอันนี้ฝึกซ้อมมานานไหมคะสำหรับโชว์ชุดนี้โชว์ชุดนี้ใช้เวลาประมาณ4เดือนครับ4เดือน4เดือนเองเหรอพี่ยังนองเนี่ยได้ไหมใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาเท่าไหร่หมายถึงว่าใช้เวลาถึงจุดไหนครับหมายถึงว่าอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะให้เล่นได้อย่างนี้นะครับอันนี้มันก็ดูยากครับเพราะว่าพี่แกต้องลดน้ำหนักส่วนเกินออกก่อนน้ำหนักแค่ไหนลดแค่ไหนต่อยเขาเหรอพี่น้องแล้วถ้าอย่างพี่เท่งนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะถึงเออพี่เท่งเขากินข้าวก่อนนอนของพี่เท่งนี่ถ้าเล่นดีๆสัก 4-5 เดือนก็น่าจะเริ่มเล่นได้แล้วครับเออครับผมอันนี้คือผู้ชายแล้วถ้าผู้หญิงอะคะเล่นได้เล่นได้เล่นได้ตลอดเลยพี่โหน่งพี่เท่งแพรแล้วก็เพื่อนเออยากลองได้ครับสอนให้ได้ไหมคะได้ครับพื้นฐานได้ครับเอาแบบท่าง่ายๆก่อนพี่ท่าง่ายๆก่อนแต่ขั้นแรกครับขั้นแรกของการออกกำลังกายหรือการออกกำลังกายแนวสตรีทเวิร์กเอาท์จะต้องมีการวอร์มก่อนนะครับขอวอร์มกันก่อนสัก 2-3 ท่าก็ได้ครับได้ท่าแรกครับในการดึงคอครับยืดคอครับยืดคอครับ1 2 3 4 5แค่นี้ปล่อยครับผมถ้าอยู่ที่บ้านนับสัก10ก็ได้อันนี้รายการเวลาน้อยก็เอาถ้าบางคนเด็กๆนับไปถึงยังนับไปถึง10เงี้ยก็เหลือไปเรื่อยๆครับตามสบายอยากจะนับอะไรก็นับครับเหรออ่ะครับไปด้านอีกด้านนึงครับเอาอีกด้านนึงครับ1 2 3 4 5อ่ะครับท่าต่อไปเป็นท่าไหล่นะครับใช่ครับทำไงฮะครับหึกลางแขนขวาครับผมดึงเข้าครับแล้วดึงแขนขวาดึงไปด้านซ้ายครับนับครับ1 2 3 4 5แค่นี้นี่คือละใช่ครับนี่คือวิธีการวอร์มอันนี้เป็นท่าเบื้องต้นแสดงว่าแรกๆก็คงจะขึ้นบายอย่างงี้ไม่ได้หรอกก็ต้องอย่างงี้ก่อนต้องวอร์มก่อนครับไม่งั้นจะเกิดอันตรายต่อกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อฉีกได้ทุกกีฬาทุกการออกกำลังกายต้องมีการวอร์มก่อนแล้วจ้าแล้วหลังจากวอร์มจ้าการขาวอร์มเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะครับวอร์มต่อไปวอร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะสอนท่าพื้นฐานนะครับเป็นท่าพื้นฐานนะครับก็จะมีดึงข้อซิทอัพวิดพื้นนะครับเราเล่นตามบ้านกันก็ได้วิดพื้นซิทอัพอย่างวิดพื้นผมขอคนนี้หน่อยดิอย่างเงี้ยเห็นบอกกล้ามใหญ่ๆเนี่ยได้ครับลองดูนี่วิดพื้นอ่ะคนนี้ชื่อขนุนนะครับลองขนุนขาวอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยขนุน24ขวบครับลูกผมยังแก่2ปีเนี่ยก็มึงกับเมียมึงได้ตั้งแต่12มั้งไม่ได้คิดจะคุ้มนั่นคือ8ขวบมันขึ้นแล้วไงมีเท่าถั่วงอกกันอ่ะเท่าแล้วอันนี้คือท่าดันพื้นดันพื้นครับขนุนลองดูดิฮะครับครับโอ้ครับแค่ท่าลงนี้ไม่ธรรมดานะครับขึ้นสุดลงสุดพื้นฐานนะครับตัวตรงใช่ครับพื้นฐานทุกคนก็ทำได้ทุกคนเคยทำแล้วด้วยขึ้นสุดลงสุดนะครับหลังต้องตัวต้องลงดิลงขึ้นสุดลงสุดกำหนดลมหายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะด้วยนะครับพี่น้องนิ่งนิ่งกำหนดลมหายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะด้วยนะครับกำหนดลมหายใจเข้าเป็นจังหวะครับผมตอนลงแล้วจะหายใจเข้าออกลงเนี่ยลงหายใจออกออกครับนึกเข้าขึ้นอ๋อลงเข้าครับลงก็เข้าใช่ไหมครับลงเข้าหายใจเข้าครับขึ้นออกขึ้นออกครับผมใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะวิดพื้นวิดพื้นไงวิดพื้นวิดพื้นไหลลงไปได้ครับแขนช่วงไหลช่วงสองเลยได้กี่ทีดีกว่าเอ็นอ้วนๆเนี้ยเอาแข็งแรงเนี้ยคุยกับมึงอยู่เนี้ยเท่งเอางี้ไหมหนูอยากรู้ดีกว่าว่าเหมือนกันว่าพี่เท่งกับพี่โหน่งใครได้มากกว่ากันไม่แล้วแข่งกันแล้วได้อะไรไม่พี่จะได้คำชื่นชมสรรเสริญและเสียงคือนี่คุณจะจับไมค์ร้องไก่ได้ไหมคอนเสิร์ตเนี้ยได้แขนลองดูลองดูแต่ผมก็พอได้เหมือนกันเฮ้ยพี่แต่หนูว่ามันธรรมดาไปอ่ะพี่นงได้พี่นงมันไม่ได้ขึ้นเหรอลงไม่ได้มึงเก่งพักความสนุกกันสักครู่ช่วงหน้ามาเรียนเล่นกล้ามกันต่ออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับทำเองได้บายเท่งนงตอนตะเกียงแก้วติดฟิล์ม
ทำเองได้บายเท่งโหน่งเนี่ยวันนี้ถืออะไรเนี่ยฮะแก้วเกิ้ลเอาชีวิตโหน่งเคยไหมดื่มน้ำผึ้งใต้แสงจันทร์เคยใต้ต้นมะยงชิดพอกินน้ำผึ้งใต้มะยงชิดใช่แต่ถ้าอยู่บ้านถ้าไปร้านค้าแล้วเขาจะมีแก้วให้มีธงมีเทียนใส่มันก็โอเคได้บรรยากาศนึงแต่ถ้าบรรยากาศของเราเลยที่ว่าได้จริงๆนะคือจะสร้างที่บ้านเนี่ยสร้างที่บ้านเราเอาแก้วที่ว่าแก้วดีๆเลยนะแก้วสวยหน่อยแล้วฟิล์มถ่ายรูปฟิล์มถ่ายรูปของเราครอบครัวหรือฟิล์มหนังอะไรก็ได้ที่มันอยู่อะไรเงี้ยติดทั่วแก้วเลยพอติดเสร็จปั๊บเราก็เอาเทียนนี่เทียนวางใส่นี้แล้วพี่ทำให้อันแล้วสวยมากเลยลองทำให้ดูวิธีทำง่ายๆนะครับอย่างที่บอกแล้วครับผมนี่เนี่ยไหมแปะแล้วติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วจุดด้วยเพิ่มอ้าวบรรยากาศมาแล้วเห็นไหมถ้าเป็นภาพงานแต่งนะอย่าลืมนะครับว่าการจุดเทียนอย่างนี้ก็ไฟต้องมืดใช่แล้วมันก็จะเห็นภาพให้สวยสร้างบรรยากาศได้ได้สวยงามสวยงามมันเป็นความคิดของตัวเองด้วยคนรักก็รู้สึกว่าเฮ้ยคิดได้ไงวะอ้าวช่วงนี้คือช่วงทำเองได้บายเท่งโหน่งเมื่อช่วงที่แล้วเราวอร์มร่างกายกันไปแล้วมาช่วงนี้ก็ได้เวลาเอาจริงกันแล้วล่ะครับไปดูกันสิว่าพิธีกรของเราจะยังไหวกันอยู่หรือเปล่าเป็นท่า L sit แล้วกันครับเดี๋ยวๆ L sit เอ๊ะทำยันโหน่งอ่ะยืนแล้วก็ยืนยกขาขึ้นครับยกขาขึ้นให้เป็นรูปตัว L แต่อย่าขาพาดบ่าสิครับโอ้น้ำหนักมันไม่ไหวเดี๋ยวให้น้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับครับยกขาขึ้นให้เป็นรูปตัว L นะครับหลังตรงเก่งนะครับส่วนที่จะได้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าท้องนะครับโอ้ส่วนที่ได้ที่หน้าท้องเลยนะครับนี่ขึ้นเป็นรอนเลยอ่ะค่ะเนี่ยใช่ครับมันค่อนข้างแบบเป็นรอนมากนะครับเร็วๆเหอะมันเมื่อยนะครับไม่แบบโหอย่างนี้เลยอ่ะลองดิพี่เล็กลองดิยังไงไม่ได้อ่ะผมว่า1 2 3เก่งครับเก่งไว้เอาละเดี๋ยวผมนับ1 1 5นี่ครับนี่ป๊าปึ๊บปึ๊บปึ๊บดาวเจ็บหลังเนี่ยเจ็บหน้าเมื่อกี้นี่ผู้หญิงได้ยังยังเลยลองดูนะครับถ้าแรกๆยังขึ้นต้องแพ้เนี่ยอยากขึ้นเยอะครับครั้งแรกยังขึ้นเฮ้ยได้อ่ะได้ๆครับได้ๆแล้วก็เพิ่มเติมก็พยายามทำให้เป็นรูปตัว L เออไหนนะฮะถ้ารอคุณเอ๋ครับแข็งแรงกันนะเป็นแล้วค่อยๆยืดโอเคครับพอได้ครับพอได้ต่อไปอันนี้มาที่บาเดียนะครับใครดีใครสาธิตนะครับอันนี้หล่ออายุเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะ20ครับอ๋อเรียนจบยังเนี่ยยังครับผมชื่ออะไรครับชื่อแชมป์ครับชื่อแชมป์นะพี่โหน่งไม่ใช่อะไรนะว่าเป็นอะไรลูกคือเมื่อกี้20แล้วหนูได้ยินเสียงไม่เขารักสุขภาพไงนี่เขาเรียกรักสุขภาพเห็นแค่6ลูกทำเป็นคลิกการ์ดคุณเท่งกี่ลูกเดี๋ยวเจอ2ลูกนะลองทีฮะอันนี้อะไรท่าอะไรฮะดึงข้อครับดึงข้อครับถ้าคนไม่แข็งแรงจริงไม่ได้นะอดคนไม่แข็งแรงก็ค่อยๆฝึกได้ครับลองลองดูยากเห็นยากเห็นอันนี้คือท่าที่ถูกต้องก่อนนะครับถูกต้องนะหรือดึงขึ้นให้คางพ้นนะครับให้คางพ้นบาแล้วก็ลงสุดนะครับลงไหล่ตรงสุดตัวตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวสำหรับคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยฝึกหรือยังไม่เคยไม่เคยขึ้นมาก่อนนะครับขั้นแรกเราอาจจะกระโดดไปก่อนก็ได้ครับใช้การกระโดดแต่ถ้าเดี๋ยวพี่โหน่งลองดูถ้าได้แล้วก็ดึงตัวขึ้นไปเลยกระโดดแล้วดึงตัวขึ้นไปเลยครับกระโดดแล้วดึงกระโดดเลยต่อซะก่อนเราหาจังหวะดึงหัวให้พ้นหัวพ้นแผ่นเนี่ยค้างให้พ้นครับให้พันนึงเว้ย2,000เอานะ2,000นะต้องให้หัวเนี่ยพ้นไอ้เหล็กนี่เลยนะคางเลยเหรอคางเทินเลยขอแค่นี้ถ้าหลุดแค่นี้ไปแล้วก็ลงได้เลยโอเค 2,000 อ่ะ 3,000 เอาโอ้โหเอาไป 40,000 โอ้โหแสนนึงเอา
พันเดียวพอไม่ได้พูดแล้วผมพูดคำไหนคำนั้นให้แสนก็ต้องแสนอ่ะทุกคนเป็นแสนสองเอานี่มึงมาประมูลของเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ได้จริงเพราะหนักเยอะสองสามได้ไหมถ้าจะอย่างนี้ได้เท่าไหร่ถ้าอย่างนี้ได้เท่าไหร่ไงไม่น่าเกิน2ปีตายถามเรื่องอะไรขึ้นนี่ขึ้นให้เท่าไหร่ขึ้นนี่เหรอกี่บาทกี่บาทให้เลยละพันหนึ่งโอ้ยหนูให้ 2,000 นะพูดเองนะเอ๋อ่ะหนูต้องให้ด้วยเหรอคะช่วยเรากำลังใจช่วยเรากำลังใจพันสองพันสามพันแล้วทีมนี้ให้ผมเท่าไหร่เอาไปเจ็ดฮะทั้งหมดหมื่นนึงนะไม่ได้เลยลูกหนีไม่ได้แต่แขนปวดอ๋ออุ้ยไม่ได้อ่ะบะหมี่ชาชาใช่ไหมครับบะหมี่โหน่งครับผมอุ้ยผมไปกินมาแล้วพี่โอ้ชอบเลยโอ้โหเส้นนี่เหนียวนุ่มแล้วเหนียวจริงเหรอเหนียวกัดแทบฟันหักพี่มึงอยู่คนนั้นไหนเนี่ยขอดูสาวคนนี้ได้ไหมน้องเอ๋มาเพื่อนเพื่อนทำได้ได้น้องกดช่วยโปรเทคหน่อยให้กี่พี่โหน่งพี่แดงให้กี่หมื่นไม่ต้องให้หรอกน้องเอ๋พี่ว่าเชื่อว่าน้องเอ๋ทำได้ไปเลยไปเลยน้องคนนี้ดิต้องยืนคู่น้องเอ๋ดิสมมติว่าถ้าเกิดว่าน้องเอ๋เนี่ยแฟนน้องเอ๋รูปร่างเงี้ยสเปคไหมพี่ถามก่อนรูปร่างก้าวใหญ่เงี้ยเอาแค่สเปคว่าแบบไหนสูงค่ะชอบคนสูงเสร็จกูเฮ้ยไอ้บ้าเขาชอบส่วนสูงไม่ใช่ปีนสูงจะรีบสูงเลยครับถ้าสูงนี่ถ้าสูงไอ้สองตัดผู้หญิงไม่ต้องถึงกับค้างขึ้นก็ได้แต่ถ้าทำได้เอาขึ้นเลยครับจะเซฟมึงนี่เรื่องผู้หญิงไม่ได้นะใช่กูไม่ได้แต่มึงได้ตลอดขออย่างนี้จะช่วยเขาช่วยแม่มึงขึ้นต้นมะยมกูไม่เซฟเลยกายภาพลองดูครับเดี๋ยวไม่ถึงหรอกเอาลองดูกระโดดเอ้า1 2 3ช่วยเซฟหน่อยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเขาน่ะไม่คิดเธอคิดไหมอ๋อพี่พุทธจะให้น้องเขายกเอวขึ้นหรือจะให้พี่ยกเอวขึ้นจะให้น้องสาธิตการกระโดดขึ้นให้ดูก่อนอ๋อสาธิตการกระโดดมึงนี่เรื่องผู้หญิงนี่มึงไวมากมึงเนี่ยเขาใกล้นิดเดียวไงลองดูผมเตี้ยก็ได้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเชฟสูงไปออกต้องกันซ่อนเดี๋ยวสูงเสียงเสียงลองดูกระโดดใช่มินิหมากระเป๋าครับเฮ้ยนี่โดดเอาไม่มันได้โดดแล้วขึ้นเลยโดดแล้วขึ้นเลยอย่างนี้ครับลองดูเอาเนี้ยค่ะเหยียบหลังพี่ขึ้นอะไรไม่คือพี่เทพมีจมูกกลิ่นตัวผู้ไวมากเลยนะลองดูขึ้นเลยเหยียบเลยให้เหยียบเลยจ้ะเหยียบเลยเจ็บเจ็บครับน้องเอ๋เหยียบเลยไม่เป็นไรอันนี้ได้ไม่เป็นไรหรอกได้ไปแล้วถ้าอยู่บ้านยังไงก็ใช้เป็นเก้าอี้แทนก็ได้นะครับค่ะครับแล้วก็ดีดโอ้ยเดี๋ยวไม่ดูเลยโผล่เลยโผล่เลยลองกระโดดเลยครับกระโดดเลยดีดเลยขึ้นยังเดี๋ยวตบมือทำไมขาอยู่นี่ระวังช่วยเซฟช่วยเซฟเฮ้ยพี่เด้งสักครั้งลองผมนี่เอาผมขึ้นหน่อยดิแล้วสักครั้งนึงไม่เอาน้องไงทำให้น้องหน่อยกูไม่เคยมีน้องเป็นเบาหวานไม่ต้องทำเชิญฮะตอนนี้ฮะแม่เห็นแบบว่าเก่งทุกอย่างแบบนี้ไม่ทราบว่าถนัดเรื่องเพลงหรือเปล่าเรื่องการเต้นเพลงอะไรเงี้ยไม่ค่อยถนัดนะแต่ถ้าเปิดมาทีไรก็แดนทุกทีครับงั้นลองเพลงนี้หน่อยไหมลองดูดิว่าทั้งทีมเขาจะเต้นกันได้ไหมเพลงอะไรเพลงนี้โอ้กำลังแรงจริงลองดูดิ
ร้องกันได้หมดแล้วมั้งนึงครับเห็นไหมกาย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 ใคร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 ครั้งหน้าครั้งหน้ามาอย่าเอาตัวนี้มาขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วใครอยากจะเข้ามาร่วมทีมเพิ่มขึ้นอีกรับไหมฮะรับครับยังรับเรามาร่วมสามารถออกกำลังกายร่วมกันได้นะครับตามที่บอกคือที่สวนสาธารณะทออท่าดินแดงไปกันได้นะคะสำหรับมาสะพานใหม่เรามีต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณครับแต่เมื่อกี้เนี่ยได้เรียนไปแล้วทั้งสองวิชารู้สึกยังไงบ้างคะอันแรกใช่ไหมคะเป็นสมุนไพรรักษาร่างกายอันที่สองก็เป็นออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรงเป็นสุขภาพแข็งแรงทั้งคู่เลยรักษาแบบดูแลตัวเองนี้แล้วชอบไหมชอบค่ะแต่ครั้งนี้คุณสอบผ่าน2วิชาแล้วคุณเท่คุณให้ผ่านเลยเนี่ยผ่านเลยครับผมอ้าวเชิญฮะรับเลยครับใบประกาศศิษยาบัตรครับผมเย้รับเลยครับวันนี้สนุกมากสนุกอย่างเดียวไม่พอฮะคำคมเราต้องมีให้ด้วยนะครับผมนะฮะเขาบอกใจเราไม่ใช่ถังขยะไอ้สิ่งที่มันไร้สาระทิ้งมันไปบ้างจะได้มีพื้นที่ว่างๆไว้ใส่สิ่งที่มันดีดีทุกพฤหัส2ทุ่มครึ่งนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการเทคโนวิทยาคมสัปดาห์หน้าพบกับอู๊ดเป็นต่อกับการเรียนวิชาบำบัดโรคด้วยมือตีลัญจกรเราก็สามารถบำบัดป้องกันนะครับการที่จะเกิดโรคได้1 2 3 4 5 6 7 8ดูสิฮะติดไว้ฮะนี่เท่ปุ๊บเลยมั้ยนี่จะดอกกันนะถ้ามันรู้วิธีนี้ตั้งแต่แรกมันไม่ตายในน้ำล้างปอดกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปอดมันอยู่ในกรุงเทพนะอากาศมลภาวะมันเยอะหายใจครับหายใจเฮ้ยและจะเป็นอย่างไรเมื่อทุกคนอยากเป็นนางโชว์ไปค่ะห้ามพลาดพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนี้2ทุ่มครึ่งช่อง1 Workpoint นะครับสวัสดีครับผมหนุ่งเฮียชานะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง